สุวิทย์ครับสิริวัฒนโยธินครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอาหารตำแหน่งรองศาสตราจารย์ครับที่คิดอยู่ตลอดก็คือความกังวลนะงานข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรต้องเตรียมตัวเตรียมใจทำอะไรไว้ก่อนค่อนข้างกังวลคิดล่วงหน้าไว้เล็กน้อยแต่ไม่ไกลนะผมจบปริญญาตรีจากเกษตรนะแล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทที่นี่และผมเรียนข้ามสายตอนผมมาเรียนใหม่ๆผมต้องมาเรียนวิชาปรับพื้นซึ่งวิชาหนึ่งมีคณิตศาสตร์วิชาที่ไม่เคยเรียนคือฟูเรียร์ทรานสฟอร์มผมมาจากฟูไซน์ก็ต้องมาเรียนวิศวกรรมเคมีแต่ว่าไอ้ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มเนี่ยมันใช้กับพวกไฟฟ้าคนที่สอนผมเนี่ยชื่อกฤษณพงศ์ตอนสอนอาจารย์ก็ดีไลฟ์ฟูเรียร์ทรานสฟอร์มจนครบโรงเสร็จแล้วก็บอกว่าเน้นความสวยงามของคณิตศาสตร์ไว้ทุกคนสายหน้ากันหมดวิจารณ์อาจารย์กฤษณพงศ์ไว้ครับอาจารย์เป็นคนเก่งนะเสร็จแล้วผมก็ได้ทำงานกับอาจารย์สัพพรินทร์กฤษณพงศ์ทำงานโครงการหลวงก็โอเคสุวิตียสัพพรินทร์กฤษณพงศ์อาจารย์ทั้งนั้นนะครับก็สนุกมากดีใจชื่นใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนั้นครับผมก็เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ผมว่าเด็กๆรุ่นใหม่เก่งเยอะเลยเห็นคนเก่งๆเยอะดีบางคนน่าจะโตได้ดีขึ้นไปดีขึ้น